ได้แค่นี้เลยอ่ะ10บาทอ่ะทำไมไม่ได้แค่นี้อ่ะเออไม่เห็นได้เงินเลยวะตัวที่3กล่องที่3มันมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ย10บาทมาค่ะทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่มิตรรักนักสุ่มนะคะนี่เป็นกล่องสุ่มแรกของปี2021กล่องสุ่มแบบราคา10บาทเท่านั้นค่ะแล้วเรานะคะเหมาร้านขายของชำแถวบ้านมาจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะซื้อ2021กล่องต้อนรับแบบปีใหม่ไว้แต่ว่าไม่มีอันนี้เหมามาแบบหมดร้านเลยนะมีแค่48กล่องก็เลยเป็น BNK 48ค่ะโอนิกิริแล้วมาลองลุ้นดูว่าจะเป็นยังไงนี่ต้องบอกเลยนะว่าเราอ่ะเห็นช่องอื่นอ่ะเขาก็มีเปิดกล่องสุ่ม5บาท10บาทอะไรเงี้ยไม่เคยกดเข้าไปดูเลยรู้ป่ะกลัวสปอยตัวเองกลัวแบบร้านที่ซื้อมามันจะคล้ายกันก็เลยไม่เคยกดเข้าไปดูเลยเว้ยกล่องแรกเขามากันเป็นแผงเลยนะเอาจริงๆอ่ะเราแค่รู้สึกว่าแค่ค่ากล่องก็ไม่คุ้มแล้วป่ะวะ10บาทคือเขาเอากำไรมาจากไหนวะเพราะฉะนั้นก็เตรียมใจได้สำหรับกล่องข้างในอ่ะมาหน้ากล่องนะคะทุกอันที่เป็นแบบ10บาทอ่ะเขาเขียนว่าพบบัตรเงินสดด้วยนะเว้ยแปลว่าเราอ่ะลุ้นเงินด้วยนะนี่คือการลงทุนนะแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะทุกคนเอาละครับมาแล้วครับผมพร้อมสิ่งที่เราได้นะคะเป็นสติกเกอร์อันนี้คืออะไรอ่ะแบบอารมณ์แบบมาสไลเดอร์หรืออะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะการ์ตูนเรื่องอะไรใครรู้นะคะรบกวนคอมเมนต์ด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดซับนะคะเพราะว่าใกล้จะถึง3ล้านซับกันแล้วนะคะเราจะไปถึง3ล้านพร้อมกันนะคะข้างหลังมีแบบระบายสีด้วยนะมีแบบว่าที่ระบายสีได้แล้วก็มีตุ๊กตาพร้อมกับชุดให้เปลี่ยนได้ด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะขอแกะนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่มันคืออะไรอ่ะเป็นที่ขูดแต่เหมือนมันขูดมาแล้วอ่ะหรอไม่รู้อ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยก็มันเป็นลายมาอย่างเงี้ยเห็นปะมันขูดมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ก็เป็นลายแบบที่ไม่เหมือนด้านหน้าก็คือสรุปพอขูดไปก็คือหายไปเลยเก็บน้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันกล่องแรกมาก็มันคืออะไรวะงงมากกล่องที่2ค่ะ1 2 3พามอย่างแรกมาก็คือซ้ำแล้วนะคะแต่แค่คนละสีเท่านั้นเองเรามาดูกันว่าเราจะได้อีน้องนางเนี้ยกี่ตัวยังไม่หมดเรามีอีกเฮ้ยอันเมื่อกี้มี3ชิ้นอันนี้มี2ชิ้นเองอะอันนี้เป็นแบบแผ่นกันยุงปะเป็นแค่อันนี้เลยอะแกอุ๊ยมีกินแบบเลมอนเราว่าน่าจะเป็นตัวกันยุงอะแผ่นไล่ยุงเออใส่ไล่ยุงสำหรับเด็กๆอะน่าจะใช่นะตอนเด็กๆ เวลาไปร้านขายของชำชอบซื้ออะไรกันบ้างคะเราเนี่ยนะสิ่งที่ชอบซื้อมากๆเลยคือแบงก์กาโมแบบเอาเงิน5บาท10บาทไปแลกแบบแบงก์พันหลายใบรู้สึกรวยมากแล้วก็พ่อก็จะถามว่าแบบบ้าหรือเปล่าว่าแบบมึงเอาเงินจริงไปแลกกับเงินปลอมซื้ออะไรก็ไม่ได้แล้วก็ชอบลูกโป่งวิทยาศาสตร์มากๆอ่ะตัวที่3กล่องที่3มันมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยต่อไปค่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเหมือนลูกโป่งที่เขียนว่าเตียโมมาม่าก็คือรักแม่รักแม่นะแล้วก็เป็นที่ตั้งโชว์เป็นแบบของขวัญวันแม่แต่ต้องเป็นภาษาอิตาลีนะฮะคุณว่ามันจะพอใช่อ๋อเหรออ่ะลองเลยนี่แล้วก็ต่อเราว่ามันแค่พองเป็นลูกโป่งแหละนี่ไงแต่ว่ามันยังไม่พองเลยมันเย็นด้วยอะข้างในอะจะพักโบระหว่างรอมันพองเราก็ไปต่อไปแล้วกันอันนี้อันที่4นะคะเฮ้ยๆมีประโยชน์สำหรับออฟฟิศเราในยามที่เขาเรียกว่าอะไรนะไฟดับเฮ้ยมีฐานให้ด้วยเฮ้ยอันนี้ได้นะในราคา10บาท10บาทคืออันนี้ใช้ได้เลยแต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นมีอีกเอลซ่าค่ะโฟรเซนเหมือนกันเลยว่ะเหมือนกันเลยเป็นลูกโป่งที่ให้ทุบได้อันเนี้ยเออใช่เป็นพินโบลิ่งนะคะมาจาก Frozen Fever นะคะคือที่ทุกคนหนีจากการทุบแล้วทุกคนแบบแตกกระเจิงไม่ใช่เลยนะรู้เลยทุกคนเล่นถุงตดมาก่อนแล้วบางคนอาจจะโดนแกล้งหรืออาจจะแกล้งเพื่อนด้วยการขังเพื่อนไว้ในห้องแล้วโยนถุงตดที่แบบบิแล้วแล้วก็แบบโยนเข้าไปในห้องใช่ไหมกล่องที่5ครับผมอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนมันมาเป็นเหมือนไอศกรีมแล้วก็เท่านี้เลยไม่มีอะไรแล้วอะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเว้ยอันนี้งงว่ะต่อไปได้สมุดเบนเทนค่ะเฮ้ยเป็นสมุดสติกเกอร์ทั้งอันเลยเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้โอเคเลยอันนี้โอเคเลยนะสำหรับใครที่เป็นแฟนเบนเทนนะเออ10บาทแล้วก็เป็นระบายสีเอ้ยอันนี้โอเคเลยเดี๋ยวไปให้หลานแบบเนี้ยหมดแผงแรกแล้วนะกล่องที่6ของเรามาค่ะอ่ะของขวัญวันแม่มันมาอีกแล้วอ่ะทุกคนคราวนี้เปลี่ยนดอกนะเป็นกุหลาบสีเหลืองบ้างนะคะโอ้เต็มที่แล้วล่ะเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็ดอมนางแห่งวังหลวงต่อไปค่ะอุ้ยอันนี้ฉันได้ใช้เธอมันคือที่แบบว่าเก็บผมอ่ะอุ้ยแต่ว่ามันติดอ่ะมันติดพลาสติกอ่ะทุกคนมันติดพลาสติกไปแล้วเว้ยเอาลายมันไม่ออกมาด้วยวะ อ้าวอะไรวะ
งงเลยทั้ง2อันก็คือหลุดออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยอันนี้คือแผ่นระบายอ๋อสติกเกอร์ข้างหลังมีระบายสีอีกแล้วแต่งตัวตุ๊กตาเขาไฮโซขนาดนี้ได้หรอวัสดุค่อนข้างโอเคเลยอะตอนเด็กๆคือไงกระดาษแบบกระดาษจริงๆกล่องที่8อันนั้นน่ะเห็นป่ะว่ามันแบบเหมือนถูกขูดออกมาแล้วอะมีสีไว้อันนี้คืออันจากกล่องแรกนะคะส่วนอันเนี้ยคือมันเป็นสีขาวทับอยู่อะแปลว่าเราต้องขูดตรงสีขาวออกมาแล้วถึงจะเห็นสีเท่ากับว่าอันเนี้ยก็คือฟาวไปแล้วอ๋ออันที่ถูกต้องมันต้องเป็นอย่างงี้ต่อไปมันคือต้นคริสต์มาสว่ะมีไฟด้วยเหรอทำไมมีน้ำด้วยอะเทน้ำป่ะแล้วมันก็จะมีสีออกมาจริงหรอแล้วว่าน่าจะมีนะไม่งั้นมันจะเอาน้ำมาให้ทำไมใช่ใช่มันเป็นหินวัดหินวัดหินวัดตั้งไว้อย่างนี้มันจะมีแง่งนะคะใส่น้ำลงไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลประกอบการนะคะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะอ๋อมันต้องลาดจากบนลงล่างเว้ยเออเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าเผื่อมีกล่องอื่นต่อไปค่ะห้ามทำแต่งตัวตุ๊กตาได้ชุดคนละแบบนะคะหลานฉันยิ้มมาตอนเนี้ยบอกเลยได้ส่งไปให้หลานเอาให้ได้แมสอันนี้น่าจะเป็นของเด็กเหมือนกันแมสอีกแล้วมาอีกแล้วมีได้อะไรเอ่ยเบนเทนอีกแล้วครับผมไม่มีอะไรไปเออไม่เห็นได้เงินเลยวะนี่คือนาฬิกาที่เราเลือกลายได้ว่าเราอยากจะเป็นแพนด้าหรือเราอยากจะเป็นหมีแทนคูดอีกแล้วที่มาเป็นสีให้อีกแล้วอะเฮ้ยอันนี้แตกต่างไม่เคยได้น้องพวงกุญแจค่ะใส่ชุดราตรีเกาะอกนะคะสีม่วงและชมพูเรารู้สึกได้นะคะว่ามันก็จะมีความซ้ำไม่ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำกันอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปอย่างไวเลยให้รู้แค่ว่าโอเคได้อันนี้เราไปเลยนะไฟฉายแต่เป็นไฟฉายแบบเฮ้ยคนละยี่ห้อว่ะคนละแบบอ่ะต่อไปค่ะลูกโป่งวันแม่มันมาอีกแล้วแต่รอบนี้มันไม่เอาไม้มาให้ด้วยนะมันมาแต่ลูกโป่งอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นที่เก็บหน้าม้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคนละลายกันเฮ้ยหมดแผงที่สองแล้วรวดเร็วทันใจหมดไป12กล่องแล้วนะเนี่ยมาดูอันนี้คือที่ขูดเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็มันมาแล้วค่ะทุกคนที่เราใช้พลาดไปเมื่อกี้ต้นคริสต์มาสมาค่ะกล่องซุ่ม10บาทของเราได้สิ่งนี้มามันคืออะไรได้อะไรอ่ะไม่เห็นได้เลยนี่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะช่างต้นไม้มานะคะเรายังไม่เจอบัตรเงินสดเลยค่ะทุกคนบัตรเงินสดหน้าตาเป็นยังไงนะสติ๊กเกอร์รูปปลาต่างๆนะคะได้มา2แผ่นนะอันนี้อุ๊ยอันนี้ติดลิขสิทธิ์นะเนี่ยมีโฟลเดอร์นะคะจากเรื่อง Little Mermaid นะคะที่เก็บผมหน้าม้าอีกแล้วครับผมคนละลายอีกแล้ว3อันลายไม่ซ้ำกันต่อไปค่ะเราได้อ่ะไอ้นี่คืออุลตร้าแมนสติกเกอร์อุลตร้าแมนค่ะเด็กสมัยนี้ดูอุลตร้าแมนอยู่หรือเปล่ามันยังมีให้ดูอยู่ไหมโอ้อันนี้ดูเหมาะกับตุ๊จีนะแขวนไปแบบว่าอากงอาม่าขอหลังเป่าหน่อยครับไปต่อเราได้อุลตร้าแมนอีกแล้วอุลตร้าแมนกับหน้ากากไปต่อไปค่ะเฮ้ยได้เป็นแบบปอกแขนเหมือนแบบเวลาเล่นกีฬาอันนี้คือประเทศอะไรช่างมันเถอะไม่รู้เหมือนกันความรู้เรื่องธงชาติน้อยมากต่อไปก็คือสติกเกอร์ไดโนเสาร์ค่ะรอบนี้ได้เป็นไดโนเสาร์นะคะเหมาะกับเด็กๆที่ชอบไดโนเสาร์โอเคอันสุดท้ายของแผงนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนที่นั่งกันดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะคะอย่างหนึ่งในการทำ YouTube ต้องทำให้คนรู้สึกไม่เบื่อนะคะเดี๋ยวต้องทำให้คนเดาทางไม่ได้นะคะสติกเกอร์หัวใจต่างๆนะคะที่มันไม่อยู่กับที่แล้วนะคะเห็นได้จากช่องว่างและการที่มันไปทับซ้อนกันนะคะก็คือมันเละเทะอยู่ในกล่องมาน่าจะสักพักนึงแล้วนะคะและอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นที่เป่าแน่เลยอ๋อเป่าแล้วมันจะแบบตรงนี้ไม่ออกข้างเดียวสิบบาทอ้าวหมดไปอีก1แผงนะคะทุกคนเปลี่ยนที่นั่งกันดีกว่าป่ะเป็นยังไงล่ะเดาไม่ถูกเห็นไหมเขาบอกการเป็นยูทูบเบอร์มันต้องทำยังไงให้คนแบบคาดเดาไม่ได้ไม่รู้สิว่านั่งอยู่ตรงไหนตอนนี้ต่อค่ะเราจะมาเปิดกันต่อเลยนะคะเอานี้ละกันฮะเฮ้ยๆๆของไม่ซ้ำละโว้ยของไม่ซ้ำละโว้ยอ้าวตอนเด็กๆฉันก็มีนะอันเนี้ยที่เป็นแบบสลิงดึงๆเอาเล่นให้มันลงจากบันไดแล้วมันก็จะปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ่ะสติกเกอร์อีกแล้วค่ะแต่งตัวตุ๊กตานะคะอันนี้นะคะกบเหล่าดินสอค่ะทุกคนน่ารักมากเป็นลายแบบกระต่ายต้นไม้คริสต์มาสหุยนี่คืออะไรหุยขออั่งเปาอากงอาม่าอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ตั้งแต่ได้สติกเกอร์อีรุ่นนี้มาก็ยังไม่ซ้ำเลยนะหุยน้องเป็นตุ๊กตาที่หน้าตาน่ากลัวมากทุกคนร้อนนะมันแบบว่าดูผมน้องเด้ทำไมน้องผมน้อยอย่างเงี้ยแล้วมัดผมมาแล้วดูตรงกลางผมนี่ทั้งตัวเลยแขนก็คือหักงี้ได้เลยอ่ะนี่ๆเท้าเป็นอย่างงี้นะทรงตรงนะแต่เวลาใส่ใส่ไงใส่เอาด้านข้างแงอ่ะที่เก็บผมหน้าม้ารถจ้าไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเขียนว่าทรัคตรงนี้แค่นั้นเองอันเนี้ยขอทุบเถอะขอทุบเฮ้ยเราได้
ได้มีดาบแล้วทุกคนแล้วก็จินตนาการว่ามันเป็นไลท์เซเบอร์แฟงแฟงบูบูสนุกอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวต่อไปสิ่งนี้มันคืออุลตร้าแมนอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นแค่นี้เลยเว้ยต่อไปครับอุ๊ยแป๊บนึงกล่องนี้มี2อันมีเป็นปอกแขนลายโจรสลัดอันนึงนะคะแล้วก็เป่าฟองสบู่อุ๊ยอันเนี้ยดูคุ้ม10บาทปกติตอนเด็กซื้อนี่ก็ต้อง20 30นะใส่สบู่หน่อยไปป่ะเอ้ยได้เฮ้ยอันนี้คุ้มอันนี้ได้คือนี่เริ่มมีการแยกของที่ชอบตอนนี้นะเริ่มแบบแยกของแบบอย่างชัดเจนอ่ะอันนี้ก็เป็นขูดๆอีกแล้วนะฮะได้ต้นคริสต์มาสแฟนซีของเราแล้วก็ที่ขูดๆอันเล็กนี่แบบต้องมีสติกเกอร์นี่ไงแต่งตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาน้องมาอีกแล้วจ้านี่มาอีกแล้วแล้วก็หน้ากากอุลตร้าแมนเฮ้ยแว่น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 เฮ้ยเฮ้ยมีของแปลกแล้วเว้ยเป็นเหมือนแมลงเต่าทองอ่ะคือพออย่างเงี้ยมันจะเป็นแมลงใช่ไหมอย่างเงี้ยว้าวแปลงร่างเป็นแว่นตาได้แต่คือโคตรก้องแก๊งเลยนะโหแต่ว่าเบอร์มากเลยนะก็ขำๆมาเด็กใส่มันก็คงตลกอะนะกล่องนี้มีอันเดียว10บาทได้อะไรได้สติกเกอร์หัวใจได้แค่นี้เลยอะ10บาทอะทำไมไม่ได้แค่นี้อะคือแบบพอได้ไม่ถึง3ชิ้นเริ่มรู้สึกไม่คุ้มไปค่ะต่อไปวันแม่แล้วก็ของเล่นสลิงไปเปิดอย่างเร็วค่ะต่อไปนี้สติกเกอร์แต่งตัวตุ๊กตาเฮ้ยคนละทรงเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแคทอายอันนี้เขาเรียกแคทอายนะคะมีความเฉียวอ่ะที่ขูดต้นคริสต์มาสไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยอ่ะสติกเกอร์รถของแปลกใหม่แล้วเว้ยเหมือนที่ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสที่เขาเรียกกันว่าออร์นาเมนต์แล้วก็ให้เราสามารถระบายสีได้นี่เป็นรูปไข่นี่ประดับต้นคริสต์มาสนะคะมีลายมาให้แล้วมีปากกาให้ด้วยเออเฮ้ยปากกาใช้ได้ปากกาออกเว้ยเอ้ยอันนี้ได้อยู่นะถือว่าคุ้มสำหรับ10บาทเอาฟองสบู่อีก1อันจ้าเธอหุ้ยแต่อันนี้มันไซส์ใหญ่โอ้โคตรใหญ่เฮ้ยอันนี้ได้ต่อไปค่ะไม่มีอะไรมีแค่ต้นคริสต์มาสกับที่ขูดๆแต่งตัวตุ๊กตาของเล่นแบบสปริงดึงๆหุ้ยสติ๊กเกอร์เจ้าหญิงดิสนีย์นะคะนี่อันนี้ดูมีความพรีเมียมได้ปอกแขนไปหมดอีก1แผงโอ้ยทุกคนมาเหลืออีกแค่2แผงสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่เราจะมาดูกันว่าเราจะได้บัตรเงินสดตามที่มันเขียนไว้บ้างไหมนะแต่งตัวตุ๊กตาจะเป็นคราวนี้เป็นนางเงือกนะคะเราก็ได้ยางลบอันนี้ต้องเรียกว่าแบบอุ๊ยเอายางลบหายไปไหนนี่เปลี่ยนอย่างเงี้ยเอ๊ะนี่ดีมีประโยชน์อุลตร้าแมนไอที่เป่าเมื่อกี้ปิ๊ดๆเฮ้ยกึ่งๆเหมือนตัวเลโก้นะคะงงๆอยู่เป็นภาษาจีนนะคะต่อไปได้ลูกบอลแบบบีบแก้เครียดอันนี้จะเหมาะกับจูเนียนี่ได้ปะน้ำหนักได้ปะถ้ามีลูกบอลบีบแก้เครียดโดนสั่งแก้งานทีค่ะบีบหน่อย มีอะไรอีกในนี้อันนี้ได้เยอะมากเลยอ่ะทุกคน แล้วก็หนังเงือกนะคะลิตเติ้ลเมอร์เมดที่เก็บหน้าม้านะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะไปถึงฝั่งฝันแล้วค่ะมีกระดาษขูดแล้วก็สลามนี่คือสิ่งที่เด็กสมัยนี้เขาชอบเล่นกันถูกปะเก็บน้องกลับเข้าไปดีกว่าไปค่ะสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นอันนี้ค่ะ6กล่องสุดท้ายเฮ้ยพินโบลิ่งมาอีกอันนึงแล้วว่ะสลามอีกแล้วอ่ะต่อไปจ้าสติ๊กเกอร์เบนเทนค่ะสมุดสติ๊กเกอร์เบนเทนเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนไซส์ว่ะเป็นแบบไซส์เล็กบ้าง2อันป่วงวันแม่เฮ้ยไม่เห็นมาตั้งนานหายไปนานมากแล้วมันเพิ่งกลับมาค่ะทุกคนลูกโป่งตีอาโมมาม่าสลามอีกแล้วอ่ะแต่นี้ดูคุณภาพดีกว่านะมีกากเพชรด้วยนิดนึงต่อไปค่ะ2กล่องสุดท้ายแล้วนะได้สติกเกอร์ได้ที่ขูดมินิแมจิกว่ะอันนี้แน่เลยที่อิงบอกอะว่ามันจะเป็นแบบหิมะอ้าวแต่ข้างในก็เหมือนกันเลยนี่อันนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้งปะไม่มีเลยน่าต้องให้โดนไอ้ตรงที่เป็นสีๆว่ะมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยคะโอเคเราดูปฏิกิริยากันต่อไปหมดแล้วค่ะทุกคนกล่องสุ่ม10บาท48กล่องของเรา480บาทของเรานะคะของที่เราได้มาทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี้นะคะสิ่งของต่างๆพวกนี้ก็น่าจะตกไปอยู่เป็นของหลานๆหลานสาวและหลานชายของอีชานลูกของลูกพี่ลูกน้องฉันทั้งหลายแล้วก็สำหรับสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าคุ้มมีเพียงดาบไลท์เซเบอร์กับต่อลูกโป่งแล้วก็ไฟฉายแต่ก็ไม่แน่คนดูทางบ้านอาจจะรู้สึกว่าคุ้มหรือน้องๆหนูๆที่ดูตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้มันก็ไม่แย่นะคะพี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่ารู้สึกยังไงเนาะคลิปต่อไปค่ะเราจะให้คุณได้ทุกข์ทรมานกับการได้ดู
กล่องสุ่มแบบนี้อีกสักหนึ่งรอบอีกสักหนึ่งแมตช์เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรานะคะซื้อกล่องสุ่ม5บาทมาด้วยค่ะทุกคนมันอยู่ไหนนะอ๋อมีตรงพื้นเราซื้อเมื่อกี้กล่องนะ5บาทอะ100กล่องซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่ากล่อง5บาทเนี่ยมันจะแตกต่างจากกล่อง10บาทยังไงบ้างอันไหนคุ้มกว่ากันอันเนี้ยรอติดตามสำหรับมิตรรักนักสุ่มคลิปหน้านะคะโอเควันนี้ข้าพเจ้าขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมุ่งไปสู่3ล้านด้วยกันนะคะทุกคนอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าอยากจะดูอะไรกันนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย